สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire สไตล์ท่านอ่องนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวดีๆสร้างแรงบันดาลใจฟังและสร้างความสุขให้เพื่อนๆได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้สำหรับผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดปัจจุบันกำลังทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ทำให้แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยปราบปลื้มกันทั่วประเทศเลยนะครับสร้างความสุขให้คนไทยได้อย่างมากมายล้นหลามกับผลงานที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากผ่านเข้าสู่รอบ2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกไปได้สำเร็จและดูเหมือนว่าความสำเร็จของพวกเธอนั้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาตรวจเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสาวๆนักกีฬาแต่ละคนนั้นพวกเธอมีส่วนสูงกันกี่เซนติเมตรกันบ้างไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะสามารถต่อกรกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีส่วนสูงระดับ2เมตรกว่าได้อย่างไม่เป็นรองเลยครับทำผลงานได้สุดยอดจริงๆครับวันนี้ผมได้รวบรวมมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะไปฟังกันเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังแล้วนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับมาไล่เรียงกันตั้งแต่คนที่สูงที่สุดของทีมก่อนนะครับอย่างน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งตัวบล็อกกลาง MB Middle Block ที่มีส่วนสูงมากที่สุดในทีมครับ184เซนติเมตรนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทีมชาติไทยของเราจะขาดทัดดาวไปไม่ได้เลยในยามที่ลงแข่งกับชาติยักษ์ใหญ่ตัวใหญ่ๆสูงๆมากๆเพราะอย่างน้อยๆครับน้องแนนทัดดาวเนี่ยนะครับที่จะเป็นคีย์แมนคนสำคัญช่วยทำแต้มจากการบล็อกได้อย่างโดดเด่นแข็งแกร่งผมสังเกตเห็นน้องแนนครับมักจะทำแต้มให้ทีมได้เสมอในยามที่บอลล้นจากฝ่ายตรงข้ามข้ามตาข่ายมาหรือการดวลกันหน้าเน็ตครับน้องแนนทัดดาวมักจะทำแต้มให้ไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำน้องแนนคนนี้แหละครับที่เราจะขาดไม่ได้คนที่2ครับ MB Middle Block อีกคนครับที่ผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันน้องเตยหัทยาบำรุงสุขส่วนสูง180เซนติเมตรซึ่งต้องบอกว่าผลงานการบล็อกของเธอนั้นมีประสิทธิภาพมากๆไม่แพ้กันครับสปริงข้อเท้าดีมากๆจนสามารถบล็อกตัวตบหัวเสาคู่แข่งที่สูงกว่า2เมตรเนี่ยได้เป็นประจำครับรวมถึงการเล่นบอลเร็วน้องเตยก็ทำได้ดีมากทีเดียวครับส่วนอีก2คนครับที่มีส่วนสูง180เซนติเมตรเช่นกันก็คือน้องโมเมธนัชชาสุขสดตัวตบหัวเสาฟอร์มดีและอีกคนครับน้องที่ชากรบุญเลิศที่กำลังรอคอยโอกาสลงสนามจากโค้ชอยู่นะครับซึ่งใกล้เคียงกับพี่น้องอีกคนของเธอครับอย่างทิชายาบุญเลิศที่มีส่วนสูง179เซนติเมตรรวมถึงมิดเดิลบล็อกนะครับตัวบล็อกกลางอีกคนที่ไม่ได้ติดทีมมาในชุดนี้อย่างจรัสพรบรรดาศักดิ์ครับที่มีส่วนสูง182เซนติเมตรเรียกได้ว่าสเปคของทีมชาติไทยของเราครับโค้ชน่าจะกำหนดเอาไว้คร่าวๆที่180เซนติเมตรขึ้นไปล่ะครับจึงจะเหมาะสมเป็นตำแหน่งตัวบล็อกกลางหรือเมดเดิลบล็อกได้เพราะถือว่ามีผลกับเกมการเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเราสามารถบล็อกคู่แข่งได้แต้มมากเท่าไหร่ทีมก็สามารถเรียกความมั่นใจได้มากเท่านั้นครับซึ่งสำหรับน้องๆเยาวชนคนไทยคนไหนที่อยากจะเล่นตำแหน่งตัวบล็อกกลางอย่าลืมเร่งทำส่วนสูงให้เกิน180เซนติเมตรกันนะครับมาที่ตำแหน่งตัวตบหัวเสากันบ้างครับไล่เรียงกันมาเป็นจุดที่น่าสังเกตไม่น้อยเลยครับส่วนสูงแต่ละคนใกล้เคียงกันมากเริ่มตั้งแต่น้องบีมพิมพิชยากกรำมีส่วนสูง178เซนติเมตรเท่าๆกับน้องเพียวอัชราพรคงยศรวมถึงอีกคนด้วยนะครับอย่างน้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีซึ่งทั้ง3คนนี้ครับเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก้าวเข้าไปสู่เป็นผู้เล่นระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟอร์มสุดยอดมากๆส่วนอีกคนครับที่หนุ่มๆให้ความสนใจไม่น้อยแต่ไม่ได้ติดทีมชุดชิงแชมป์โลกชุดนี้มาครับก็คือน้องทิพย์แก้วกัลยากมลชลามีส่วนสูงเท่ากันอีกคนครับที่178เซนติเมตรเช่นกันถัดลงมานะครับเป็นตัวตบหัวเสาคนที่เหลือที่มีส่วนสูงใกล้เคียงกันครับเริ่มตั้งแต่น้องเหมียววัชริยานวลแจ่มมีส่วนสูง177เซนติเมตรซึ่งก็ยังคงรอคอยโอกาสลงไปตบให้แฟนๆได้ชมผลงานกันอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับต่อมาครับน้องออมสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบฟอร์มแรงที่มีลูกเสิร์ฟหนักหน่วงเป็นที่น่าประทับใจ
เป็นจิ๊กซอหรือจะบอกว่าเป็นผู้เล่นตัวโจ๊กเกอร์ก็ได้ครับไพ่เด็ดอาวุธลับลงมาพลิกเกมทั้งในเกมกับตุรกีและเกมที่พลิกเอาชนะโดมินิกันได้ครับเธอคนนี้มีส่วนสูง175เซนติเมตรครับแต่น้องออมก็สามารถกระโดดเทคตัวได้สูงทีเดียวนะครับอีกคนนะครับที่ไม่ได้ติดทีมมาด้วยเพราะมีอาการบาดเจ็บอย่างน้องวิภาวีสีทองมีส่วนสูง174เซนติเมตรครับถัดมาเป็นน้องนุชสุทัตตาเชื้อวุลิมมีส่วนสูง173เซนติเมตรครับส่วนคนสุดท้ายในตำแหน่งตัวตบหัวเสาก็คือน้องแคทคัตทลีปิ่นสุวรรณเธอมีส่วนสูง171เซนติเมตรครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตมากนะครับว่าในตำแหน่งตัวตบหัวเสานี้ครับที่โค้ชคัดเลือกมาแต่ละคนส่วนมากจะมีส่วนสูงอยู่ระหว่าง170ถึง180เซนติเมตรซึ่งก็เป็นบรรทัดฐานสำคัญครับให้น้องๆเยาวชนไทยที่สนใจอยากจะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติในอนาคตในตำแหน่งตัวตบนี้สามารถเร่งทำความสูงกันได้เลยนะครับเพื่อสานฝันให้เป็นจริงต่อไปได้มาดูกันที่ตำแหน่งต่อมาครับอย่างตำแหน่งเซตเตอร์ตัวเซตกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมีส่วนสูง170เซนติเมตรซึ่งผมต้องขอพูดถึงเธอคนนี้สักหน่อยนะครับเพราะเธอเนี่ยครับเล่นได้อย่างโดดเด่นมากจริงๆครับทั้งในเรื่องของความฉลาดในการเซตแบบมีมาตรฐานสูงมากๆครับแทบไม่เคยพลาดเลยแถมยังสามารถขึ้นบล็อกได้ด้วยนะครับและในเรื่องของการรับลูกการขุดลูกบอลนั้นก็ถือว่าเธอเนี่ยทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับจะเห็นว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างให้ทีมจริงๆครับเหมาะสมแล้วอย่างยิ่งครับสำหรับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดสำหรับตัวเซตตัวสำรองอย่างน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนเธอมีส่วนสูงอยู่ที่172เซนติเมตรและอีกคนนะครับที่ไม่ติดทีมชุดนี้มาด้วยอย่างสิริมามานากิจมีส่วนสูง168เซนติเมตรครับโดยรวมก็เป็นที่น่าสังเกตอีกนะครับว่าส่วนสูงตัวเซตเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ168ถึง172เซนติเมตรเช่นเดียวกับมือเซตอันดับโลกของทีมชาติไทยของเราครับในอดีตอย่างซาร่านุสราต้อมคำทั้งนี้ก็เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการเคลื่อนตัวเพื่อเซตลูกให้เพื่อนร่วมทีมตกนั่นแหละครับต่อมาครับในตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งลิเบโรหรือตัวรับอิสระซึ่งทุกชาติทุกประเทศเนี่ยมักจะเลือกใช้ลิเบโรที่ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติเหตุผลก็เพราะต้องการความคล่องตัวสูงมากๆในการเคลื่อนที่ไปทั่วสนามกระโดดรับลูกขุดลูกได้อย่างรวดเร็วว่องไวอย่างของทีมชาติไทยของเราครับก็มีน้องประวานปิยนุชแป้นน้อยมีส่วนสูง170เซนติเมตรน้องยูนัทพรสนิทกลางมีส่วนสูง166เซนติเมตรและคนสุดท้ายครับลิเบโรตัวเล็กน่ารักตัวเล็กที่สุดในทีมเลยครับอย่างน้องเอสุภัตราไพโรจน์มีส่วนสูงเพียง160เซนติเมตรเท่านั้นครับเรียกได้ว่าแม้เธอจะไม่ติดทีมชุดนี้มาแต่ภาพที่เธอรับลูกตบของอีกวานูดาวตบจอมโหดระดับโลกทีมชาติอิตาลีรับไปเต็มๆหน้าของน้องเอยังคงติดตาตรึงใจอยู่ในใจของแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วประเทศอย่างแน่นอนครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับส่วนสูงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งต้องบอกว่าน้อยที่สุดล่ะครับถ้าเปรียบเทียบกับบรรดาทีมทั้งหมดโดยที่ส่วนสูงเฉลี่ยของเราครับอยู่ที่ประมาณ170กว่าเซนติเมตรเท่านั้นนะครับในขณะที่ชาติอื่นๆเนี่ยไปที่ระดับ180กว่า190กว่านู่นแหละครับซึ่งโดยรวมเนี่ยยังไงก็ต้องขอชื่นชมทีมสาวไทยมากจริงๆเลยครับที่แข็งแกร่งมากๆทั้งร่างกายและจิตใจมีจุดแข็งอยู่ที่ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่รวมถึงทีมเวิร์คครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่เป็นรองชาติใดในโลกแน่นอนผมก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวๆทีมชาติไทยนะครับเอาชนะและเก็บคะแนนอันดับโลก World Ranking ให้ก้าวขึ้นไปติดท็อป10ของโลกให้จงได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribeเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ดีต่อใจแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย